สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปในส่วนของสไตลิสต์ฝ่ายละครหรือว่าคอสตูมดีไซเนอร์ละครเรื่องนี้มาบุกที่สามแซ่บจ้ะเดี๋ยวตามไปดูการทำงานของฝ่ายเสื้อผ้าของละครกันเลยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนึงค่ะขออ้อยค่ะทำคอนเทนต์เสื้อผ้าในส่วนของละครเรื่องกลิ่นการสลองใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ๊ะแล้วจริงๆสไตลิสต์ก็คือพี่โต้งค่ะพอพี่โต้งเมื่อกี้ต่อสายคุยกับพี่โต้งค่ะเพราะว่าพี่โต้งบอกว่าคุยไปเลยกับป้าอ้อยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โต้งจะคอยดูคลิปนี้ก็พี่โต้งเขามอบหมายให้ป้าอ้อยเนี่ยพูดได้รู้ตอนนี้โหเข้มข้นมากเลยละครเลยแล้วสุดว่าจะเป็นละครพีเรียดใช่ค่ะเป็นพีเรียดนี่คือย้อนยุคไปถึงสมัยไหนคะประมาณปลายรัชกาลที่6ต้นรัชกาลที่7ในของจังหวัดอะไรทางเหนือค่ะอ๋อทางเหนือเชียงใหม่ปะคะค่ะอ๋อเชียงใหม่ที่เดียวเลยกระทราบถึงขั้นตอนในการทำงานของสไตลิสต์หรือฝ่ายเสื้อผ้าละครเริ่มจากอะไรอ่านบทก่อนดูคาแรคเตอร์ของตัวละครก็คือดูคาแรคเตอร์ว่าพระเอกนางเอกเป็นยังไงแต่งตัวแนวไหนแล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มดำเนินหาเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหมพี่ต้องก็จะเป็นคนหาเรฟเฟอเรนซ์มาแล้วก็มาคุยกันในที่ประชุมใช้เวลานานไหมก็ใช้เวลาอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นย้อนอดีตมันต้องให้ถูกต้องด้วยแล้วจำเป็นไหมฮะว่าการทำละครพีเรียดเนี่ยคือตัวพี่โต้งก็ดีหรือตัวป้าอ้อยก็ดีจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดนั้นๆใช่ส่วนมากพี่โต้งไปอ๋อพี่โต้งไปก็คือไปหาเรฟเฟอเรนซ์จริงๆเลยเพราะพี่โต้งเขามีพื้นฐานอยู่แล้วคือเขาถนัดในด้านพีเรียดอยู่แล้วใช่คงนี้เขาเป็นแบบเจ้าแม่พีเรียดโอเคหลังจากนั้นเมื่อได้เสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องดำเนินการยังไงฮะหาชุดเตรียมชุดใช่ไหมค่ะใช่ค่ะยากไหมละครก็ยากเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าจะต้องดูว่ายุคนี้สมัยนี้สไตล์นี้ผ้าถุงต้องเป็นลายไหนแล้วก็รูปทรงของเสื้อผ้าต้องเป็นแบบไหนรวมทั้งหน้าผมด้วยเนาะก็ต้องทำให้แบบคืออะไรใกล้เคียงที่สุดของน้องยาย่าเนี่ยชุดจะมีการย้อนไปถึงกี่สมัยมีหมดกี่สไตล์ค่ะของตัวน้องยาย่าของพี่ย่าจะมีปัจจุบันก็เป็นพิมพ์พี่ยุคปัจจุบันเนี่ยชุดเสื้อผ้าที่พี่โต้งวางเอาไว้จะเป็นแนวสไตล์ไหนฮะก็เรียบๆก็ค่ะไม่หวือหวามากไม่หวือหวาก็คือคาแรคเตอร์จะเป็นคุณหมอใช่ไหมใช่ค่ะโอเคก็จะแต่งตัวดูเป็นแบบมินิมอลสมาร์ทก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงค่ะเป็นสูทเป็นอะไรเป็นอีกแล้วก็อดีตจะเป็นการสลองการสลองก็จะใส่ผ้าแถบเป็นผ้าสบายผ้าสบายเวลาอยู่บ้านแล้วก็ถ้าเกิดไปวัดหรือออกนอกก็จะใส่เป็นเสื้อมีแขนแล้วผ้าถุงก็เหมือนเดิมผ้าถุงเหมือนเดิมแล้วเห็นมีชุดที่เป็นแบบเหมือนคออันนั้นเป็นท้องปีกค่ะอีกตัวละครนึงค่ะจะเป็นฝาแฝดกันอ๋อเป็นฝาแฝดจะแบบแต่งตัวเอ๊ะเห็นยังมีชุดอื่นๆอีกเยอะมากจะเป็นชุดฟ้อนชุดฟ้อนลำก็เป็นชุดแบบฟอตั้งๆเป็นเจ้าลูกไม้ค่ะแล้วก็ใส่กับผ้าไหมผ้าถุงแบบมีตีนจกอะไรอย่างเงี้ยพระเอกล่ะพระเอกก็ในเรื่องนี้พระเอกก็เป็นจีนๆนะคะก็สมัยไหนหรือว่าก็เป็นแบบเหมือนเสื้อจีนปกติแต่ว่ามีการซ้อนทับค่ะใช่แล้วก็มีการแบบใส่หมวกใช่ไหมใส่หมวกใส่แว่นเดี๋ยวขอตามป้าอ้อยดูการแต่งตัวหน่อยนึงนะฮะว่าจะเป็นยังไงเราไปดูนะป้าอ้อยทำอะไรอยู่ป้าอ้อยทำอะไรอยู่คะเตรียมดอกปีบไปติดผมให้พิธีกรค่ะวันนี้พิธีกรจะแต่งเป็นกาสลองใครครับของคุณแม่ค่ะของคุณแม่ก็คือพี่ต่ายเป็นพระนะฮะทำผมกองละครไม่ไปค่ะไปเที่ยวป้าอ้อยเขาไม่จ้างพวกนี้พวกนี้ไม่จ้างกันโอ้โหใครกล้าจ้างหรอค่าตัวขนาดนี้เดี๋ยวส่งวิกไปค่าตัวขนาดนี้เดี๋ยวส่งวิกไปนิดนี้เดี๋ยวส่งวิกไปนิดนึงอ๋อเหรอให้ไหมคะไหมคะอ้อยนี่ไงดอกจริงข้างนอกมีตามค่ะลำดังพี่ใหม่ของเราพี่ใหม่ไปไหนครับไปไหนจ๊ะจะให้รอพอปีต้นปีอันนี้คือจะมาเก็บต้นปีนี่ไงนี่ไงเด็ดเลยอันนี้ไม่ได้น้ำฝนไงโอเคเก็บบ้านอันนี้ป้าอ้อยกำลังทำอะไรครับเก็บดอกปีค่ะเก็บดอกปีอุ้ยเห็นไหมดอกปีก็คือดอกกาสลอนนี่เองเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ได้เยอะไหมกำลังค่ะCome on.
ันนี้นะชุดที่ทางละครเนี่ยเตรียมไว้ให้กับพิธีกร3ท่านเนี้ยพิธีกรของเราทั้ง3คนเนี่ยจะต้องแต่งตัวเป็นตัวของกาสรองก็คือสไตล์แบบน้องยาย่านะจ๊ะก็เราได้พาคุณไปพูดคุยเกี่ยวกับสไตลิสต์ในส่วนคอสตูมดีไซเนอร์ของละครเรียบร้อยเป็นไงบ้างถ้าคุณสนใจลองดูคุณสมบัติในการทำงานประเภทนี้ก็คืออะไร 1. ถ้าคุณเรียนจบสายแฟชั่นหรือศิลปกรรมหรือนักบิสซินทางด้านประเภทคอสตูมดีไซเนอร์คุณก็สามารถทำงานนี้ได้ถ้าคุณมีความสนใจทางด้านนี้จริงๆแล้วก็คุณสามารถศึกษาได้ง่ายๆโดยการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศรวมทั้งการศึกษาในเรื่องเครื่องแต่งกายในยุคสมัยต่างๆแล้วคุณก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้การทำงานในส่วนของละครต่างๆถ้าคุณชอบคลิปของ Everything by New ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะกริ๊งกริ๊งกริ๊งเพื่อคุณจะไม่พลาดเรื่องราวและคลิปใหม่ๆที่ Everything by New นำมาเสิร์ฟให้กับคุณคอมเมนต์มาเลย Fashion is everywhere and everything is in fashion